ปัญญาปันสุขนะคุณแม่เอื้อยจ้าปัญญาที่จะมาปันสุขแม่เอื้อยคนนี้ก็คือปัญญาของแม่เอื้อยเองก็คือข้าวเหนียวหมูต่างๆที่จะวางอยู่บนข้าวเหนียวนี่แหละนะใส่ห่อที่ท่านผู้ชมเห็นไปแล้ว10บาท10บาทวันนี้พิสูจน์ตรงนี้แหละลูกค้าน่าจะมีการสั่งเยอะขึ้นปกติจะมีคนซื้อทีละ1บางทีก็ 3-4 คนใช่มั้ยจ้า5คนก็สั่งพร้อมๆกันบางทีเราก็ได้ยินซ้อนๆกันใช่มั้ยบางทีหยิบแล้วงงมันก็มีบ้างใช่มั้ยแต่วันนี้ต้องงงไม่ได้เลยแม่เอื้อยเดินถอยไปเรื่อยทางนู้นเลยครับมี4คนครับเดี๋ยวให้คุณแม่เอื้อยอ่านนะนี่คือคนนึงสั่งอย่างนี้1อย่างอีกคนนึงสั่ง2อย่างอีกคนนึง2อย่างไม่เหมือนกันอีกคนนึงสั่ง3อย่างอยู่ในห่อเดียวกันแม่เอื้อยอ่านดังๆให้อ่านทีเดียวแล้วจําให้ดีแล้วไปทําตามคําสั่งนี้เลยพร้อมนะอ่านดีๆนะครับอ่านเลยครับคนที่1ข้าวเหนียวหมูกระเทียมจําไว้เลยนะข้าวเหนียวหมูฝอยหมูกรอบจําไว้นะครับข้าวเหนียวไก่ทอดหมูกรอบจําไว้นะครับข้าวเหนียวหมูแผ่นหวานหมูแผ่นเค็มหมูฝอยหันหน้าออกครับจําได้มั้ยครับงงๆหน่อยใช่มั้ยอธิบายอีกเที่ยวนึงเร็วๆเลยครับไปนะครับเอาอ่านครับข้าวเหนียวหมูกระเทียมข้าวเหนียวหมูฝอยหมูกรอบข้าวเหนียวไก่ทอดหมูกรอบโอ้จริงจะสะดุดเลยครับข้าวเหนียวหมูแผ่นหมูเค็มหมูฝอยโอ้โหอันงงไปหมดแล้วไปเลยนะมีเวลานาทีเดียวครับทํา4อันนี้นะฮะตามคนที่หมายเลข1ต้องอยู่ที่1นะฮะหมายเลข2มาเป็น2หมายเลข3เป็น3นะฮะภารกิจทำข้าวเหนียวหมู4ห่อภายในเวลาแค่1นาทีแถมยังต้องจำรายละเอียดต่างๆให้ครบทั้งหมดอีกด้วยผิดไม่ได้เลยนะครับจะไหวไหม1นาทีผมให้นะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงกลับมาดูได้ครั้งเดียวแล้วก็กลับไปเพราะว่าเวลามันมีอยู่1นาทีนะถ้ามาดูนานก็เสียเวลานะ1นาทีนะครับไปเลยครับไปเลยครับเอาเลยครับเปิดฝาแล้วนะฮะโอ้โหโอ้โหดึงกระดาษครับยังไม่ได้เตรียมยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยครับจิบข้าวเหนียวมาแล้วนะฮะอันคนแรกใครก็ไม่รู้นะฮะท่านลืมไปดูได้นะครับมาใส่ไปแล้วนะครับสองนั่งคืออะไรครับโอ้โหโอ้โหต้องเอาถุงออกด้วยเหรอเนี่ยเสียเวลาเลยนะครับเนี่ยวางหนึ่งแล้วนะฮะไปสองแล้วครับไปเรื่อยเลยนะครับสองคืออะไรครับสองนี่สองอย่างผมบอกว่าสองอย่างโอ้โหเดี๋ยวจำได้ไหมเนี่ยไปดูได้นะครับจะผิดไหมเนี่ยผิดไหมเนี่ยเออตรวจทานดูได้นะฮะเออใช่ไหมเอาไปดูได้สิไอ้ตะกี้อันที่2อะไรอ่ะอันที่2อะไรเช็คดีๆตะกี้อันที่2อะไรอันที่2ไม่ใช่เขาไม่ใช่เหรอเป็นอันที่เท่าไหร่อันที่3อันที่3เหรอเอาพลาดซะแล้วล่ะครับแม่เอื้อยแต่ยังโชคดีที่ไหวตัวกลับมาทันอีก2ห่อที่เหลือเนี่ยจะพลาดไม่ได้อีกแล้วนะครับอันที่2อะไรเอ้าดูไม่ได้อีกแล้วนะเนี่ยดูดีครับหือถุงมือไม่ถอดไปแล้วเสียเวลาเลยนะฮะเอาไม่ได้ครับเคยชินอย่างนี้นะฮะครับอันสุดท้ายครับเป็นกี่อันฮะ3อันนะฮะ3กลับนะฮะ3อย่างนะฮะครบครบมั้ยครับสุดท้ายแล้วนะฮะโอ้รอลุ้นอย่างเดียวว่าถูกไม่ถูกตอนนั้นครับหมดแน่นอนเช็คมั้ยได้แน่นอนนะหมดนั้นอยู่เป็นอะไรครับโอ้โหเป็นไงคุณเอ้ยมีงงๆตะกี้มันมีสลับคืออะไรฮะแม่ตื่นเต้นแล้วมันคืออะไรมันเป็นอะไรหมูฝอยหมูอะไรก็ไม่รู้จ้ะอ๋อแต่ว่ารู้อยู่แต่มันสลับอยู่เหรอสลับจริงรอลุ้นอย่างเดียวเนี่ยว่าถูกไม่ถูกแต่ตอนนี้1นาทีใช้เวลาไปบอกก่อนเลยว่า50วินาทีเวลานั้นผ่านอยู่แล้วรอลุ้นอย่างเดียวเลยว่าจะถูกไม่ถูกเอ้ามาอันที่1นี่จําได้มั้ยฮะว่าคืออะไรครับลืมไปแล้วหมูกระเทียมข้าวเหนียวหมูกระเทียมเปิดเลยครับหมูกระเทียมมั้ยครับอันนี้อะไรครับหมูกระเทียมถูกใช่ไหมฮะหนึ่งแล้วเอ้าแล้วรู้แล้วอันที่สองอะไรครับจำได้ไหมครับหมูฝอยกับหมูกรอบหมูฝอยกับหมูกรอบอันนี้อะไรครับหมูฝอยกับหมูกรอบโอ้โหเป็นไก่ในยุคนี้นะโอ้โหถ้าแปลงเป็นไก่ขึ้นมาเสร็จเลยนะเนี่ยโอ้เสียวไส้นะครับเนี่ยโอ้อันที่สามสองอย่างนะฮะข้าวเหนียวไก่ทอดหมูกรอบอันนี้อะไรครับไก่ทอดหมูกรอบแน่นอนนะเปิดครับออกมาเป็นอะไรครับไก่ทอดหมูกรอบโอ้ยรอดไป3อย่างอันนี้เป็นอะไรครับจำได้ไหมครับหมูแผ่นหวานหมูแผ่นเค็มแล้วก็หมูฝอยหมูแผ่นหวานหมูแผ่นเค็มแล้วก็หมูฝอยเปิดออกมา3อย่างครับจบเลยนะครับถ้าถูกจบเลยครับพูดเลยครับว่าเป็นอะไรครับพูดเลยครับออกมาเป็นหมูแผ่นหวานหมูแผ่นเค็มหมูฝอยถูกต้องทำได้
ำเร็จแล้วแหละครับแม่เอื้อยครับกับภารกิจทำข้าวเหนียวตามโจทย์สุดหินทั้ง4ห่อแบบนี้ก็รับของปันสุขทั้งหมดกลับไปต่ออนาคตยินดีด้วยจริงๆล่ะครับอยากจะบอกอะไรกับลูกคนนี้พร้อมแม่รักหนูนะลูกอยากให้หนูแข็งแรงเป็นเด็กดีนะครับอยู่กับแม่ไปนานๆนะลูกนะแม่รักหนูนะเร็วๆมานี่เร็วลูกมาเร็วมาหาแม่เร็วมาเลยครับสิ่งที่เขาจะยื่นมือแตะกันอย่างนี้นะฮะแม่ลูกหอมแม่อีกข้างนึงส่งพลังกายพลังใจให้กับแม่ลูกคู่นี้นะใครจะอุดหนุนนะฮะที่อำเภอคิริมาสุโขทัยนะฮะเซเว่นอีเลเว่นข้าวหมูต่างๆเหล่านี้นะฮะมอบเลยนะฮะมูลนิธิเวิร์คพอยต์นะฮะมอบให้หมดเลยครับของต่างๆเหล่านี้ก็คือของที่ท่านผู้ชมนะฮะได้ส่งเงินทองต่างๆเข้ามาในมูลนิธิเวิร์คพอยต์นะก็มาเป็นของต่างๆเหล่านี้นะฮะให้กับท่านผู้ชมที่มาร่วมในการเราทุกวันอย่างนี้เลยขอบพระคุณด้วยนะฮะกับทุกกำลังใจเลยนะฮะแล้วก็ยินดีกับคุณแม่ด้วยนะส่งพลังกับลูกอมสินด้วยนะให้มีพลังทุกวันอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะครับปัญญาเป็นสุขครับสวัสดีครับ